ครับเข้าสู่ช่วงของทะลกเศรษฐกิจแล้วน้องจอยนะเดี๋ยวเราจะไปว่ากันด้วยเรื่องของสื่อสารกันใช่ค่ะการสื่อสารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหัวใจหลักของประเทศเพราะว่าถ้าหากว่าคนในประเทศเนี่ยสื่อสารกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันคือสื่อสารระบบไร้สายก็เท่ากับว่าเป็นการกระจายความเจริญถือได้มีโครงการอะไรนะถนนไร้สายใช่ไหมคะถนนปลอดฝุ่นไร้สายอะไรประมาณนั้นเส้นเดียวกันทำได้สะอาดเชียวแต่ว่าสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นโอ้ยอย่างนี้คนเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะนะใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดแต่มันจะอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆนะคะถ้าหากว่าไปในถิ่นกันดารบางทีก็ยังไม่ถึงนั่นก็คือหัวใจของเรื่องนี้แหละถนนไร้สายแต่พี่หนุ่ยเติมว่าขอให้ปลอดฝุ่นด้วย นะคะแล้วก็เลยจะไปดูรายละเอียดกันว่าระบบตอนนี้นะคะมันมีอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างสำหรับบ้านเราบางคนอาจจะงง 1G 2G 3G เป็นยังไงเป็นยังไงพี่หน่วยระบบแรกของโทรศัพท์ก็เป็นอันเดอร์ล็อกระบบที่2ก็เป็นดิจิตอลนะในระบบที่3เราจะได้มาแล้วก็เห็นหน้ากันเดือนหน้าจะประมูลหลังประมูลแล้วเขาบอกว่าประกาศผลปั๊บเนี่ยถ้ารู้ผลเมื่อไหร่45วันก็เริ่มเลยนะคะเอาล่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะครับช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher Impeccable ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด24ปีครบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณขณะที่ประเทศไทยกำลังรอคอยให้โครงการถนนไร้สายเกิดขึ้นเป็นจริงครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเป็นการกระจายความเจริญโดยประชาชนจะได้เข้าถึงและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทุกพื้นที่ในราคาถูกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.ก็ได้อนุมัติกรอบเวลาในการเปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือยุค 3G แล้วโดยกำหนดระหว่างวันที่22กันยายนถึง28กันยายน2553โดยคาดว่าจะสามารถให้ใบอนุญาตได้ภายใน45วันนับจากวันที่ได้ผู้ชนะการประมูลค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ของวงการทั้ง TrueMove, D-Tag และ AAS ต่างไม่พลาดเดินหน้าเข้าสู่การประมูลในครั้งนี้แม้จะมีกฎเหล็กให้เอกชนที่ได้รับใบอนุญาต 3G ต้องคืนคลื่นความถี่ 2G รวมทั้งข้อกำหนดที่ให้วางโครงข่าย 3G เพื่อจะสามารถให้บริการได้รับครอบคลุมพื้นที่ 50% ภายในระยะเวลา2ปีและครอบคลุมพื้นที่ 80% ภายในระยะเวลา4ปีค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องระบบโทรคมนาคมในบ้านเราในช่วงเวลานี้อาจจะสับสนนะคะว่าแหมมีเทคโนโลยีทั้ง 2G 3G ว่างๆก็มี 3.9G แล้วก็ยังมี 3.75G อีกวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าแต่ละชื่อที่เรียกกันเนี่ยนะคะมันคืออะไรบ้างแล้วก็มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับประเทศไทยเราในยุคปัจจุบันสวัสดีค่ะคุณสุชินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องขออนุญาตขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการสื่อสารไร้สายในปัจจุบันบ้านเรานะคะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างคะการสื่อสารไร้สายนี่จริงๆมันมีทั้งมีระบบเซลลูล่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เป็น 2G นะฮะเป็นเรื่องหลักและยังมีไร้สายอย่างอื่นอย่างเช่น Wi-Fi WiMAX ซึ่งก็คือลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าความสะดวกสบายยังเท่าสู้ของเซลลูล่าในปัจจุบันไม่ได้ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพแล้วก็เสียงขยายขีดความสามารถในทางส่งข้อมูลส่งภาพมันจะช้ายังไม่ได้นะครับมันก็เลยเกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก็คือเทคโนโลยี 3G 3G ที่จะเกิดเนี่ยจะใช้เชิงความถี่เดิมก็ได้ก็ไปใช้คลื่นความถี่ใหม่ไปก็คือที่จะประมูลกันเนี่ยที่ว่า 2.1 จิกที่เขาเป็นข่าวอยู่ตอนนี้คือถ้าเป็น 3G แล้วเนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆต่างๆมากมายอย่างเช่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรู้เกมอะไรต่างๆเกมดูทีวีก็จะเร็วขึ้นปัจจุบันมันทำแทบไม่ได้มันช้าการดาวน์โหลดโปรแกรมการเสนอข่าวแบบนี้นะฮะอาจจะส่งข่าวได้ทันทีทันใดซึ่งจะมีคุณภาพดีกว่า 2G เยอะทำไมอย่างบางประเทศเนี่ยเขาก้าวหน้าไปกว่าเรามากแล้วนะคะอย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยพูดกันไปถึง 4G แล้วหรืออะไรต่างๆคือจริงๆเทคโนโลยี 3G มันก็เกิดจากของเสียงพูดกับข้อมูลสื่อสารข้อมูลภาพอะไรมารวมกันส่งมันจะคู่สายด้วยกันจะเป็น 3G 4G ก็คงไม่แตกต่างกันไม่ต่างกันเพียงแต่ชื่อเรียกแล้วก็ไม่ต่างกันที่ความเร็ว 3G ที่ทางยุโรปที่เราใช้มาตรฐานตอนนี้ประมูลนี่นะฮะเป็นมาตรฐานของยุโรปเขาเขาให้บริการไปแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องความเร็วจะติดขัดไปหมดเขาก็เลยพัฒนาไปเรื่อยๆมีพัฒนา 2.5G ก็พื้นฐานความถี่เดียวกันแล้วก็พัฒนาไปที่
3.9 ที่ว่ากันเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของความถี่เดียวกันแต่แถบความกว้างของความถี่เนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะต่างไปคือต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือจะเป็นแล็ปท็อปหรือเป็น iPad ก็จะได้รับความเร็วเท่ากับที่เราใช้ฟิกซ์ไลน์สายตามบ้านเหมือนกันอย่างนั้นถูกไหมคะอาจจะไม่เท่าถ้าเกิดณเวลาเนี้ยถ้าเป็น 3G อย่างเงี้ยมันจะอาจจะเร็วกว่าเพราะว่าคู่สายตามบ้านเนี่ยถ้ามาเปลี่ยนเป็นออปติกไฟเบอร์แล้วจะเร็วกว่า 3G เป็นร้อยๆพันๆเท่าซึ่งอันนั้นจะดีกว่าแต่ว่าตอนนี้บ้านเราก็ยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นอาจจะมีบางจุดที่จะให้บริการฟิกไลน์ที่ว่าไฟเบอร์ทูโลโคมเนี่ยขณะนี้แล้วกำลังเร่งรัดกันทำแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วความเร็วจะมากกว่าทางไร้สายอย่างมากมายเพียงแต่ว่าไร้สายมันสะดวกเราเอาแล็ปท็อปเสียบแอร์การ์ดไปเล่นที่ไหนก็ได้แต่ความเร็วอาจจะไม่ถึงตามมาแต่มันเกิดความสะดวกแล้วก็เร็วกว่าปัจจุบันเยอะคืออีกหน่อยนี่บ้านเราจะเป็นเหมือนอย่างบางประเทศที่ไปที่ไหนก็ใช้ Wi-Fi ฟรีได้เลยอย่างนั้นไหมคะ Wi-Fi นี่มันเป็นความถี่คลื่นสาธารณะใช้ได้ในตามบ้านไม่ต้องไปขอก็ได้ปัจจุบันนี้บางที่ยังใส่กุญแจล็อกไม่ปลดล็อกนั่นเข้าไปให้บริการฮะซึ่งต้องไปขออนุญาตโรงแรมหรืออะไรก็ตามนะหรือตึกออฟฟิศทั้งตึกเนี่ยไม่ต้องไปขอใช้ได้เลยมันเป็นคลื่นความถี่สาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยได้ก้าวข้ามผ่านเทคโนโลยี 2G มาสู่ 3G ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้รับตรงๆก็คือเรื่องคุณภาพของการสื่อสารข้อมูลภาพนะฮะแล้วก็เสียงนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่านอกจากประชาชนได้รับความเร็วที่ดีขึ้นนะฮะคุณภาพดีขึ้นก็ต้องดูว่ามันขึ้นอยู่2 อย่างคือเรื่องราคาที่ต้องกำหนดให้เป็นธรรมกับผู้ให้บริการผู้ใช้บริการด้วยไม่ใช่ว่าพอไปใช้ของใหม่ลงทุนสูงก็ค่าบริการก็แพงซึ่งมันอาจจะสวนทางกันดังนั้นค่าบริการกับคุณภาพนะครับเป็นตัวกำหนดว่าประชาชนจะได้หรือไม่ได้ตรงนี้ตอนนี้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี 3G นี่กันมากน้อยแค่ไหนแค่คิดเป็นสัดส่วนของคนในประเทศนี้ค่ะเป็นขนาดนี้นะฮะต้องถามว่า 3G เรามีไหมมันมีนะฮะว่าแต่สัดส่วนที่ใช้น้อยมาก อย่างเช่นของ CAT ก็มี 3G ของระบบ CDMA ความเร็วมากกว่า 2. ที่จะประมูลของเรามี 3.1 จิกแต่ว่ามันก็ใช้ยังไม่ได้ใช้มากผู้ใช้บริการไม่มากมันก็ยังมีบริษัทร่วมการงานของ CAT อย่างเช่น TrueMoveก็มีให้บริการแถบนี้นะฮะแถบในเมืองเขาเรียกฮอตสปอตประโยชน์ของการลงทุนในด้านนี้ถ้าภาครัฐจะได้รับเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะสองกรณีที่ภาครัฐจะได้ก็คือเรื่องการประมูลเครื่องความถี่นะครับแล้วก็เรื่องของการส่งค่าใบธรรมเนียมต่างๆหรือว่าค่าไลเซนส์ต่างๆแล้วเนี่ยมันแยกกันอันนั้นปัจจุบันเห็นเข้าใจว่ามาจะจ่าย 6.5%และขึ้นความถี่ใช้ประมูลตามข่าวก็ประมาณ 12,800 ล้านซึ่งรัฐจะได้เน็ตจากไอ้ตัวนี้นะครับก็คงต้องไปดูว่าเหมาะสมไหมระหว่าง 12,800 ล้านที่จะกำหนดอะไรนี่นะว่ารัฐจะเสียเปรียบไหมอะไรไหมถ้าไปเก็บมากประชาชนจะได้ไหมจะต้องจ่ายเพิ่มไหมเข้าใจว่าจะบวกไม่บวกกับการค่าใช้บริการก็ขึ้นอยู่กับรัฐจะไปควบคุมตรงนี้ในส่วนของจริงๆที่เราต้องการก็คือการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆของประชาชนด้วยใช่ไหมคะสัดส่วนที่ลงตัวที่น่าจะลงตัวและเหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นยังไงคะอันนี้นะฮะที่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากคำถามนี้นะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าประกอบการแล้วก็จะกอบโกยรายได้อย่างเดียวในส่วนที่คุณจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายให้สังคมด้วยนี่สัดส่วนเนี่ยความเหมาะสมเนี่ยณเวลานี้สิ่งที่เราจ่ายค่าธรรมเนียม 4% เนี่ย CAT TUT เอาเงินตอนนั้นมาทำให้รัฐปัญหานี้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วฟรีหมดนะฮะสำหรับคนที่ด้อยโอกาสคนพิการคนสูงอายุ5กลุ่มทั้งหมดเนี่ยขณะนี้ใช้ฟรีเกือบทั่วทุกจังหวัดแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ถ้าสมมติว่าจะต้องเป็นค่าบริการรายเดือนอย่างคนต้องจ่ายค่าใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าอยากจะใช้ BlackBerry ก็ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนอันนี้รายเดือนจะให้เป็นตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องยุติธรรมไม่แพงเกินไปคุณสุชินคิดว่าตัวเลขต่อเดือนที่คนอย่างเช่นเยาวชนที่จำเป็นต้องใช้นะคะควรจะเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณเท่าไหร่จริงๆในส่วนนี้ทั้งพูดคือผู้เขาเรียกว่า regulator ผู้ถือกฎหมายนี่อย่างเงี้ยกสช.นี่ควรจะต้องกำหนดอัตราเก็บเขาเรียกว่า charging นะฮะควรจะกำหนดอัตรามาก่อนเลยว่าจะเก็บเท่าไหร่จะเก็บยังไงคิดเป็นโมเดลไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเสียงพูดเท่าไหร่ข้อมูลเท่าไหร่ภาพเท่าไหร่อะไรนี้นะฮะโดยพื้นฐานแต่ว่าถ้าเทียบถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องมีสายอย่างฟิกไลน์มีสายทางบ้านค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนประมาณ590บาทอาจจะถูกกว่านี่เพราะว่านั้นเขาไม่ใช่ mass product ถ้าเป็นมือถือเป็น mass product นี่